สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยพ่อผมกำลังใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะวันนี้เราก็อยู่กับ Stardew Valley กันต่อในพาร์ทที่28นะครับโอ้โหอย่างยาวนานนะวันนี้ผมก็ตื่นมานะครับในวันอาทิตย์ที่21นะครับพอผมออกมาจากบ้านนะครับคุณโรบินก็ส่งจดหมายมานะครับอยากได้ฮาร์ดวูดสัก10อันโอ้โหเจ๊ไปฟาร์มที่วูดไหมฮาร์ดวูดหาโคตรยากเลยแต่เราก็ต้องรับเควสนะครับซึ่งการที่เป็นเควสจดหมายแบบนี้เนี่ยถ้าเราทำสำเร็จอ่ะมันจะทำให้หัวใจเพิ่มขึ้นได้อยู่มันไม่เหมือนเควสหน้าร้านคุณบีแอร์นะครับอันนี้เหมือนจะเพิ่มเยอะกว่านะในความรู้สึกนะฮะวันนี้พอเราไปเช็คที่บานนะครับสรุปว่าอัปเกรดเรียบร้อยโอ้โหสวยงามฮะกว้างขวางโออาร์มีระบบออโต้ฟีดเรียบร้อยนะครับผ่าน ISO 2008เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรฐาน ISO 2008ก็มานะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับยิ่งกว่ามีบ้านอยู่บนรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราแค่แบบมารอคุยกับสัตว์รอแล้วก็มาเก็บนมทำชีสไม่ต้องแบบฟีดแล้วแต่ฟาร์มไก่นี้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างนะครับพอผมทำงานปศุสัตว์เรียบร้อยนะทำมายองเนสทำชีสอะไรก็รอนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาของไปแจกชาวเมืองกันนะว่าวันนี้เนี่ยระบบการให้ของจะรีเซ็ตนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยครับอีกอย่างที่สำคัญในวันอาทิตย์นะมันจะมี traveling card แต่ว่าพอผมดูเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญเลยดังนั้นผมก็ไปฟาร์มฮาร์ดวูดนะครับที่วูดพอฟาร์มเสร็จนะครับผมก็เอาตัว solar essence นะฮะมาให้คุณพ่อมดนะงานใกล้นะงานใกล้ก็มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อวานนะว่าเราอยากซื้อหมูนะครับแล้วก็บานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมก็มาคุณมานี่นะครับเงินก็พอด้วยวันนี้เจ๋งสุดๆ purchase animal นะครับน้องหมู 16,000 บาทโอ้โหแพงสุดๆถ้าชิปเนี่ย 8,000 บาทนะฮะซื้ออันนี้แหละดีลุกบานนะครับนี่ก็เลือกที่น้องมีโมนานะโอ้โหตัวเบาอีกแล้วเรียบร้อยน้องแจ๊ดผ่านมาก็ตัวช่อม่วงไปนะแล้วผมก็เข้ามาในตัวเมืองนะฮะเอาดอกทานตะวันนะมาให้น้องฮาเล่นะครับสุดสวยของเราผมทองนะดอกทานตะวันเนี่ยมาเพื่อเธอเท่านั้นนะฮะเอาไปโทรแปดน้องเอมิลี่แล้วก็โอ้โหหิมะตกเพนนีก็ยังแบบนั้นนั่งเศร้านะอ่ะเอาสิ่งที่เธอชอบไปนะเราเอามาให้เอมอรัลนะฮะเพนนีเนี่ยพิเศษมากนะชอบเอมอรัลนะแล้วผมก็เข้าไปที่ท่อระบายน้ำนะไปหาคุณโครบัสหน่อยนะครับเพื่อนยากเพื่อนใหม่ของเราอ่ะชอบไหมอ๋อก็ไม่ได้ชอบมากนะเฉยๆนะครับสำหรับผมให้โซล่าแอสเซนต์ไปนะเมื่อกี้วันนี้เหมือนเดิมครับตะเวนแจกของทั่วเมืองนะฮะเพราะว่าวันหลังๆเนี่ยเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นนะใน1สัปดาห์เนี่ยแจกได้แค่คนละ2ชิ้นแม็กซิมัมวันละชิ้นเท่านั้นนะฮะไม่ใช่แบบลักไก่แบบวันเดียวแจก2ชิ้นไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ไปที่บ้านของคุณคลินนะครับก็ตัวโทแปสที่เราได้เยอะมากเนี่ยมาให้คุณคลินเพื่อนคลินเพื่อนยากนะฮะแล้วก็เอาโทแปสอีกอันนะไปให้คุณดราฟนะครับที่เมืองแล้วก็เอาตัวแบล็คเบอร์รี่นะฮะมาให้พี่ลีนัสเอ็นดูแกนะครับคือแกก็เหงาเนาะเป็นคนไร้บ้านอยู่คนเดียวอ่ะคือผมว่าจริงๆทุกคนแหละไม่ว่าจะสตรองขนาดไหนต้องการเพื่อนต้องการคนข้างๆทั้งนั้นอ่ะหลังจากนั้นนะผมกลับไปที่บ้านแล้วไปเช็คน้องมิโมนาหน่อยนะน้องหมูของเรานะโอ้ยน่ารักอ่ะตัวชมพูนะฮะก็บอกน้องหมูเนี่ยยังตกใจกับโลกใบใหม่แบบแปลกที่ไงก็ยังตกใจอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะผมก็เก็บชีสนะครับไปขายเก็บมายองเนสนะครับเพื่อจะไปขายแล้วก็ทำซาซิมินะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปที่บ้านของคุณโรบินนะเอาฮาร์ดวูดไปให้ดังนั้นเอาซาซิมิไปให้เซบาสด้วยเลยไปสวัสดีครับคุณโรบินนี่เอาไปเลยฮาร์ดวูดที่คุณโรบินอยากได้นะฮะโอ้โหสุดยอดครับได้เงินมา500บาทนะฮะได้อยู่อ่ะเซบาสฉันรู้ว่านายชอบกินอาหารญี่ปุ่นนี่ดู AV หรือเปล่าเนี่ยหน้าคอมอ่ะโหลด AV หรือเปล่าเนี่ยชอบญี่ปุ่นเนี่ยฮัลโหลไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยแล้ววันนี้นะผมว่างอีกแล้วว่างตลอดเวลานะครับดังนั้นผมก็จะไปลงเหมืองแบบชิลๆกันนะฮะลงเหมืองมาได้2ชั่วโมงนอนดีกว่าวันนี้ฝันดีนะฮะทุกคนแล้วผมนะครับก็ตื่นมาในวันจันทร์ที่22นะฮะเหมือนเดิมครับเราก็ต้องทำงานปศุสัตว์ของเราให้เรียบร้อยนะฮะเก็บนมทำชีสเก็บไข่ทำมายองเนสนะฮะหลังจากนั้นผมก็เข้ามาในเมืองนะมาแจกของกันต่อนะฮะแล้วผมก็เจอน้องเพนนีนั่งเศร้าอยู่ตรงนี้อีกแล้วเอาตัวเอมอรัลไปนะเธอเศร้าอย่างน้อยเธอก็ได้สิ่งที่เธอชอบนะแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ตัวดอกทานไปให้ฮาเล่นะฮะแล้วก็โทบัสนะมาให้น้องเอมิลี่โกดิเกอร์ชอบแร่นะฮะพอผมออกมาจากบ้านคัสซินก็มานะเป็นคุณจอร์จนะทำอะไรอยู่เนี่ยคุณจอร์จพี่แกเสียงอะไรเนี่ยแล้วฉันจะเอื้อมมือไปเอาจดหมายที่อยู่ข้างบนนั้นได้ยังไงล่ะอ๋อคุณจอร์จนะครับใช้วิลแชร์เนาะทำให้แบบไม่สามารถเอื้อมมือไปได้นะฮะแล้วเพนนีนะครับก็เดินมานะฮะออกก็รีบเข้ามาช่วยเลยนะครับเพนนีนะสวัสดีค่ะคุณมูเนอร์เดี๋ยวให้หนูช่วยนะคะโอ้น้องเพนนีน่ารักนะฮะมาอุ้ยโอ้โหจะเข็นไม่ยอมไม่เข็นนะคุณจอร์จ
เยอะนะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยนี่ค่ะคุณจอจดหมายหนูหยิบให้แล้วเฮ้ยนี่ไม่ต้องมาช่วยนะฉันทำเองได้แล้วฉันก็ไปไหนต่อไหนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมาช่วยฉันโอ้โหอะไรเนี่ยคุณจอร์ดเขาก็หวังดีนะคุณจอร์ดทำไมไปเหวี่ยงใส่เพนนีอย่างนั้นนะเธอคิดว่าฉันเป็นง่อยหรือไงฮะโอ้โหแรงอ่ะแล้วเรานะครับก็เดินเข้ามาถูกจังหวะอีกแล้วเขาสอกเมื่อกี้นายเห็นหรือเปล่าแล้วเขาให้เราเลือกนะผมก็เลือกใช่เพนนีฉันเห็นทุกอย่างเลยเธอเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะในสิ่งที่เธอทำเมื่อกี้น่ารักนะครับก็พยายามจะช่วยนะขอบใจมากนะครอสอกแต่ฉันก็หวังนะไม่อยากให้คุณจอต้องอารมณ์เสียจริงๆฉันก็แค่อยากช่วยอ่ะเข้าใจเราเข้าใจเพนนีเธอไม่ต้องเศร้าไปเนาะคุณจอก็เหมือนแบบรู้สึกผิดนะเขาก็อยากช่วยจริงๆอ่ะไม่หรอกฉันขอโทษนะหนูฉันไม่น่าจะไปเหวี่ยงใส่เธอเลยมันไม่ใช่ความผิดเลยของเธอเธออยากจะช่วยฉันจริงๆนี่แต่ขอบใจนะที่ใจดีแล้วก็มีน้ำใจที่จะช่วยฉันคุณจอร์ดเหมือนแบบคิดได้มานิดนึงนะว่าแบบเขาเจตนาดีอ่ะเขาไม่ได้แบบจะอะไรเลยคุณจอร์ดเวียงไม่เป็นไรค่ะคุณมูนเนอร์ฉันเข้าใจโอ้ยเพนนีน่ารักแล้วก็จิตใจดีสุดๆนะแต่ทำไมเธอมันเศร้าตลอดอ่ะเพนนีก็แบบเสียใจนะจริงๆก็พยายามช่วยอ่ะทำไมต้องมาเหวี่ยงด้วยแล้วเขาหันมาถามเรานะว่าเขาสอกฉันคิดนะว่าเมื่อเราแก่ตัวลงเป็นผู้สูงอายุเนี่ยชีวิตเราก็จะยากขึ้นตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ช่วยตัวเองได้เราแบบยืนได้ด้วยตัวเองแต่พอแก่ตัวลงอาจจะต้องมีคนมาช่วยเหลือนะแล้วผมก็เลือกข้อ3นะว่านี่สิเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องเคารพผู้ใหญ่เธอพูดได้ดีมากเลยเขาสอกฉันเนี่ยเห็นด้วยกับเธอมากๆเลยพวกเราเนี่ยควรจะเคารพผู้ใหญ่เพราะว่าในวันข้างหน้าถ้าพวกเราแก่ตัวลงพวกเราก็หวังให้เด็กๆมาเคารพเราเหมือนกันก็พูดถูกนะอยากได้อะไรก็ต้องทำสิ่งนั้นก่อนอ่ะมีเหตุผลนะสำหรับเพนนีนะแล้วเพนนีนะก็บอกว่ามันน่าสนใจจริงๆนะที่ได้คุยกับนายคอสด็อกฉันขอตัวก่อนนะผมมีการแบบไหว้ไม่ได้ไหว้หรอกแบบเป็นท่านะน่ารักดีอ่ะโอ้เพนนีนะฮะเป็นคัตซินแรกของเพนนีที่เราเห็นมุมความจิตใจดีของเขานะฮะแต่ที่ผมสงสัยอยู่เนี่ยทำไมเพนนีต้องมานั่งเศร้าตลอดเวลาอันนี้เนี่ยมันทำให้ผมสนใจในตัวเธอขึ้นมาเลยนะฮะนั่งเศร้าตลอดผมรู้แค่ว่าเพนนีเนี่ยอยู่กับคุณแพมนะครับที่มันเป็นรถบ้านข้างๆแม่น้ำอ่ะรู้แค่นี้แล้วคุณแพมก็แบบไปซาลูนทุกวันผมมาหน้าร้านของคุณปีแอร์นะครับเขาให้สเลเรดไลน์นับ4ตัวจัดไปฮะแล้วผมก็เข้ามาในร้านคุณปีแอร์นะครับจะเอาตัวแร่ม่วงมาให้น้องแอบบี้นะแอบบี้นี่ FC เยอะมากจริงบอกเลยแล้วหลังจากนั้นนะผมก็เอาซาชิมินะครับไปให้ตาเซบัสนะครับที่บ้านแล้วก็เอาตัวแบล็คเบอร์รี่นะครับมาให้คุณลีนัสเห็นไหมครับมาทีเดียวเนี่ยเก็บเกี่ยวให้หมดทำให้หมดนะฮะแล้วก็ตัวโทแปสเนี่ยไปให้คุณดราฟนะครับเป็นเมอร์เชนที่อยู่ในไม้นั่นเองนะแล้วลงมาที่บ้านของคุณคลินอีกครั้งนะครับเคาะหินนิดหน่อยซึ่งตัวไอเทมที่เราแบบจะให้เนี่ยจะเป็นตัวไกด์เองนะฮะว่าเราจะต้องเอาไปให้ใครบ้างวันนี้ว่างอีกแล้วไปเดี๋ยวไปลงเหมืองกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องสเลเลสไลน์นะครับ4ตัวตอนนี้นะครับบ่าย 3:50 แล้วนะครับผมก็ได้ครบทั้ง4ตัวแล้วนะฮะไปล่อออกจากเมืองกันดีกว่าแล้วระหว่างทางที่ผมเนี่ยจะมาหาคุณลิวอิสนะครับก็เจอคุณมารุนะเอาช่อม่วงไปเธอก็ได้อยู่นะยิ้มอยู่นะครับมารุนี่ก็ให้ของได้ทุกอย่างเหมือนกันนะดูแบบไม่เรื่องเยอะคุณลิวอิสอยู่บ้านนะเรียบร้อยครับมาเอาตังค์ทุกวันไอ้คลอสสอกมาเอาตังค์ทุกวันนะวันนี้500โกนะฮะง่ายหรอกเห็นมั้ยแบบแค่4ตัว6ตัวเองอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะผมก็กลับมาที่บ้านนะมาเก็บชีสและมายองเนสรอบ2นะครับขายของให้หมดไปนอนดีกว่าฝันดีนะทุกคนผมก็ตื่นมานะในวันอังคารที่23นะครับของฤดูวินเทอร์นะตอนนี้เรามีเงินประมาณ10,000ก็โอเคนะฮะน้องหมาเราก็เห่าตลอดเวลาแล้ววันนี้นะครับที่พิเศษนี่เข้ามาแล้วโอ้ยเต็มที่เลยนะครับผมได้ทั้งไวน์นะครับแล้วก็แคนเบอร์รี่เก็บได้ด้วยโอ้โหสองเด้งสุดๆนะผมก็เก็บไวน์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เก็บแคนเบอร์รี่ชั้นดีเนี่ยมาใส่ในเคิร์กน้ำ56ชิ้นนะครับที่เหลือขายเกลี้ยงเลยแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ทำงานปศุสัตว์นะครับเก็บไข่ทำมายองเนสนะครับไปเรื่อยๆนะโหยแน่นอนนะพรุ่งนี้รวยครับบอกเลยหลังจากทำงานทุกอย่างเรียบร้อยโอ้ยครึ่งวันไปแล้วนะฮะแบบเป็นครึ่งวันที่คุ้มค่าและฟินมากนะไม่ต้องซื้อหวยนะครับรวยด้วยตัวเองนะฮะแบบรับทรัพย์เต็มที่ขี้เต็มกางเกงเลยพรุ่งนี้นะครับพอผมไปที่หน้าร้านคุณปีแอร์เนี่ยแซมอยากได้เห็ดม่วงเหรอเพื่อน
ได้แล้วผมนะก็กลับบ้านนะไปเอาเห็ดม่วงมาให้แซมนะบักแซมเอาบักแซมเอาไปเลยโอเคโอ้ยได้เงินมาเยอะอยู่นะแล้วก็พอเงินครบหมื่นนะวันนี้ผมก็จะมาอัพพั่วนะครับเป็นพั่วทองนะที่บ้านคุณคริ้นนะฮะมันใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะฮะกว่าจะได้นะฮะก็ตอนนี้เงินเหลือ 1,000 บาทน้อยสุดๆแต่มีความพิเศษนะวันนี้เนี่ยวันที่23วินเทอร์เนี่ยเป็นวันเกิดของเลอานะฮะดังนั้นผมก็เลยจะไปซื้อสลัดนะครับมาให้เป็นของขวัญวันเกิดของเลอานี่เลอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มีความสุขมากๆนะจากคอสซอกนะครับฟาร์มเมอร์บอยนะเหมือนที่บอกครับถ้าให้ของในวันเกิดเนี่ยหัวใจเพิ่มโคตรเร็วนะฮะนี่พอเราออกมาจากบ้านนะเข้าเบรกทีครับคัดซินเลอามาเลยนะฮะเห็นไหมสุดยอดจริงเป็นแบบเลอากำลังแบบทำงานปั้นหรืองานอะไรอยู่สักอย่างนะเอ้าคอสดอกเข้ามาสิเข้ามาเลยบ้านฉันนานๆจะมีคนมาเยี่ยมสักทีนึงแล้วเราเข้ามานะสวัสดีเลอาทำอะไรอยู่เหรอฉันก็กำลังทำงานแกะสลักไม้อยู่นะสิตรงนี้เป็นไงนายว่าสวยปะโอ้ยเลอานะครับก็เป็นแบบฟิลอาร์ติสต์นะฮะเป็นศิลปินนายคอสดอกเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆมาดูหน่อยฉันอยากให้นายเนี่ยซึมซาบกับศิลปะที่ฉันสร้างขึ้นมาได้ครับเราก็เข้าไปดูใกล้ๆครับงานแกะสลักของเลอานะฮะเลอาก็แบบเอาค้อนทุบอย่างคามาคาเมนนะฉันกำลังเปิดเผยให้นายเห็นถึงแก่นแท้ของไม้อันนี้รูปปั้นที่ฉันทำมันเจ๋งสุดๆอาร์ติสต์มาเต็มเลยนะครับสำหรับเลอานะเลอานะก็บอกว่าครอสซอกครั้งหนึ่งถ้านายได้มองผ่านเปลือกนอกของมันนายคิดว่าข้างในมันจะแสดงให้เห็นถึงอะไรเหรอโหยเลอาถามคำถามงงๆอ่ะไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงถ้ามองผ่านเปลือกนอกเหรอแล้วเราจะเห็นอะไรนะฮะผมก็เลือกข้อ2นะก็ผมอยากเห็นอะไรที่แบบมันดิบๆมันแบบไม่ต้องปรุงแต่งมากเลยแบบเนี้ยก็คนที่แบบเข้าถึงศิลปะจริงๆนะถึงจะเข้าใจนะเราแบบอาจจะไม่ขนาดนั้นนะฮะอืมใช่ข้อ2สิ่งที่นายพูดมันก็ไม่ผิดหรอกฉันก็คิดนะว่าในความดิบในความไม่ปรุงแต่งของธรรมชาติเนี่ยมันมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่จำนวนมากเลยถ้าเราเพ่งมองมันดีๆโอ้โหไปได้อีกนะครับเลอาผมตอบมั่วๆไปนะฮะเมื่อกี้แต่ฉันก็คิดว่านะมนุษย์เราเนี่ยมีความสนใจในรูปร่างของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของเรามองให้มันสวยงามสิครอสดอกนายจะเห็นคือสิ่งที่ฉันจะสื่อเนี่ยหมายถึงฉันมีความสนใจในศิลปะโอ้สุดยอดจริงครับเข้าใจแอบยากแอบอาร์ติสต์นะครับเลอาเนี่ยควรจะได้กับเอลอดจริงๆดูแบบเข้ากันได้อะเราแบบดูเอื้อมไม่ถึงยังไงไม่รู้นะฮะconversation ที่เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศิลปะมองทุกอย่างเป็นความสวยงามเลยนะฮะครั้งแรกที่ฉันได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นฉันมาพักร้อนกับพ่อแม่ของฉันเองแล้วฉันก็รู้ในทันทีว่าฉันจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะฉันรู้สึกว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานศิลปะอันแรงกล้าทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดฉันก็เลยหลงรักที่นี่ไงครอสซอกก็จริงนะฮะเพราะที่นี่เนี่ยสวยงามมากนะธรรมชาติสวยงามสุดๆเอ้าทำไมต้องแบบเซ็งถึงแม้ว่าการดำรงชีพโดยการเป็นศิลปินมันอาจจะได้เงินไม่เยอะอาจจะฝืดเครื่องหน่อยๆแต่ฉันก็ยังอยากเป็นอาร์ติสต์หรือเป็นศิลปินอยู่ดีนะอ๋อเป็นศิลปินไส้แห้งนั่นเองนะสำหรับเลอานะครับแต่เลอาไปกินเหล้าลุกคืนเลยนะฮัลโหลแล้วเรานะก็แสดงความคิดเห็นนะผมก็เลือกข้อหนึ่งนะถ้าเธอคิดว่าเธอยังหาเงินได้ไม่มากพอทำไมเธอไม่ลองไปจัดแสดงงานศิลปะในเมืองล่ะเลอาถ้ามีคนสนใจเธอเนี่ยฉันคิดว่ามันทำเงินได้นะงานศิลปะเชื่อฉันสิเราก็แบบแสดงความเขียนเจ๋งๆออกไปนะไม่มีตังใช่ไหมต้องหาทางหาเงินดิเธอเจ๋งเธอก็ต้องแสดงให้โลกรู้สิเลอาเชื่อเราน่าสนใจนะครอสซอกสิ่งที่นายพูดอ่ะฉันจะทำให้เมืองแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่ชอบงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตของฉันหรือเป็นงานธรรมชาติรอบๆความสวยงามของเมืองมันก็เจ๋งนะแต่ถ้าไม่มีใครชอบงานของฉันเลยล่ะเงินฉันก็คงหมดแน่เลยอ่ะเพราะลงทุนทุกอย่างไปกับสิ่งนั้นแล้วเฮ้ยเลอามันก็ต้องลองป่ะวะคือถ้าเธอยังอยู่อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าไม่มีใครเห็นความเจ๋งของเธอนะเว้ยอันนี้นะครับก็เป็นความจริงนะคือถ้าสมมุติเรารู้ตัวเราเจ๋งเนี่ยเราต้องเอาสิ่งนั้นออกมานะฮะประกาศให้คนอื่นเขารู้มันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเจ๋งจริงหรือเปล่าบางทีเราคิดว่าเราเก่งแล้วนะฮะแต่ว่าพอเราได้ฟีดแบคหรือคอมเมนต์จากคนดูเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ระดับของตัวเองนะว่าเราทำได้ขนาดไหนเรายังเก่งได้อีกไหมหรือว่าเราคิดไปคนเดียวว่าเราเก่งนะสำคัญนะคอมเมนต์จากท่านผู้ชมอ่ะผมก็เลยแบบใส่ใจสุดแล้วฉันจะลองกลับไปคิดทบทวนดูนะครอสตอกมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียงไงก็ต้องแบบไปคิดหลายๆด้านดูก่อนนะเยี่ยมเลยอาทุกอย่างอยู่ในมือเธอนะเลอาขอบใจมากนะครอสตอกที่เข้ามาเยี่ยมฉัน
วันหลังเข้ามาใหม่นะได้เลยเลยอาแล้วคัตซีนนะครับก็จบไปนะสำหรับอาร์ติสต์สาวไส้แห้งเลอานะครับแต่ก็จริงนะถ้าสมมุติเขาได้ทำสิ่งที่เขาชอบแล้วคือคนอื่นชอบด้วยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโชคนะฮะก็คือเราสามารถทำเงินได้ด้วยนั่นเองจะได้อยู่แบบสบายๆเนาะไม่ต้องเครียดเรื่องเงินเท่าไหร่นะเพราะหลายๆทีอ่ะผมสังเกตแล้วว่าสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่สามารถเลี้ยงดูชีวิตเราได้เนี่ยมันคนละอย่างกันนะฮะถ้าใครเจองานที่ทั้งตัวเองชอบแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ลำบากเรื่องเงินได้ด้วยเนี่ยสุดยอดทำไปเลยครับพลาดมาเยอะเหลือเกินนะครับหลังจากนั้นนะผมก็กลับมาที่บ้านนะฮะมาเก็บมายองเนสแล้วก็เก็บชีสนะฮะแล้วผมก็เดินโตเตมาเล่นในเมืองนะครับเจอน้องแจ๊สและน้องวินเซนต์นะเอาชอบม่วงไปคนละอันรักเด็กนะครับแต่เด็กคือเราแบบอาจจะไม่ได้สนิทมากนะฮะสำหรับน้องสองน้องนะหลังจากนั้นว่างอีกแล้วนะว่างตลอดเวผมก็ไปฟาร์มฮาร์ดบูดนะฮะเพราะฮาร์ดบูดเนี่ยมีความจำเป็นในการอัปเกรดบ้านอีกในอนาคตนะครับก็ทำไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปหาตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ทันนะฮะพอฟาร์มฮาร์ดบูดมาได้กรุบกริบนะครับผมก็มาเก็บชีสแล้วก็มายองเนสล็อตสุดท้ายขายแล้วก็ไปนอนกันฝันดีนะฮะทุกคนอรุณเบิกฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่นะครับพวกเราสดใสเหมือนนกที่ออกจากรังนะฮะวันนี้วันพุธที่24นะครับมีจดหมายมาคุณลูอิสนะครับบอกพรุ่งนี้จะมีงานเทศกาลนะครับ The Face of the Winter Star แล้วอย่าลืมเตรียมของไว้ให้บัดดี้ของนายด้วยล่ะเดี๋ยวเจอกันที่ Town Square นะครับได้เลยครับคุณลูอิสนะครับแล้วผมก็ทำกิจวัตรประจำวันนะครับทำงานปศุสัตว์ของเราให้เรียบร้อยนะครับเก็บไข่ทำมายองเก็บนมทำชีสให้เรียบร้อยนะฮะกะหล่ำสีแดงของเราเนี่ยได้แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยผมสามารถเอาไปคอมพีทตัวคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ของเอมิลี่ได้นะฮะซึ่งมันเป็นชิ้นสุดท้ายของเอมิลี่พอดีนะเราก็จะเอาตัวนี้ไปที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์กันนะฮะไปที่ไดบันโดนะฮะนี่ปิ้งไงบันโดคอมพีทนะครับของเอมิลี่นะได้อะไรเอ่ยอ๋อได้ซีดเมกเกอร์นะฮะก็โอเคอยู่นะฮะแล้ววันนี้เงินผมมี 30,000 กว่าบาทนะผมก็เลยเอาไปบริจาคนะโอ้ย 25,000 โอ้ได้เครื่องก๊อปแร่มานะฮะแล้วก็เหลือเท่าไหร่เนี่ยเอา 5,000 มั้ยปิ้งโอ้ได้ quality fertilizer มานะฮะแล้วเหลือเงินอีกประมาณ 12,000 นะครับพี่ต้องบริจาคให้ตัว community center นะเห็นไหมครับช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะมากหลังจากตัวเบามาเรียบร้อยนะครับช่วงนี้แบบหาเงินเท่าไหร่เนี่ยเอาไปซื้อของเอาไปทำทุนหมดนะฮะผมก็กลับบ้านมาอีกครั้งนะครับเอาตัวเศษเมเกอร์เนี่ยมาวางแล้วผมนะครับก็เอาตัวที่ก๊อปแร่นะมาวางที่บ้านด้วยซึ่งนี้แหละสำคัญสุดๆเพราะว่าสามารถแบบเอาไดมอนด์เนี่ยมาก๊อปได้นะคือเหมือนผลิตออกมาได้เรื่อยๆอ่ะสุดยอดที่สุดนะฮะหลังจากเอาของไม่เก็บอะไรเรียบร้อยจัดของเรียบร้อยนะฮะผมก็เข้ามาในเมืองอีกครั้งมาที่บ้านของน้องเลอานะฮะพอเข้ามาคัตซีนก็มานะเขาฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตในเมืองอีกเธอไม่เข้าใจเหรอโอ้อะไรครับเลอาทำไมเลอาคุยกับใครดูแบบอารมณ์เสียนะฮะหน้าบึ้งเชียวนะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาเนี่ยคือใครเหรอแล้วก็หยุดโทรมาหาฉันได้แล้วนะฉันไม่อยากได้ยินเสียงเธออีกเข้าใจไหมปึ้งโอ้โหแล้วก็วางไปเลยนะครับโอ้โหอารมณ์เสียมากนะเลอานะครับแล้วเรานะก็เข้ามาโอ้โหเลอาก็ตกใจเลยครอสท็อกไม่ต้องตกใจเลอาเราได้ยินหมดแล้วนี่ฉันคิดว่าเธอคงได้ยินสิ่งที่ฉันตะโกนลงไปที่โทรศัพท์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลอาเราได้ยินทุกคำเลยตั้งแก่แบบชื่อคาร์ด้วยฉันอยากรู้ว่าคาร์เป็นใครแฟนเธอเหรอนั่นในตอมเผือกทำงานทันทีนะฮะนั่นก็ฉันคุยกับแฟนเก่าของฉันเองจริงๆด้วยนะครับคอลนะก็คือแฟนเก่าของเลอานะฮะเผือกไม่ผิดที่นะเราก็แบบเหรอถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังสักนิดก็แล้วกันนะนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะฮะเลอาจัดมาเลยอยากฟังเนี่ยเผือกสุดอะไรสุดเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยกันในเมืองอ๋อก็คือเลอากับแฟนคุณคาวเนี่ยอยู่ด้วยกันในเมืองนะฮะตอนกลางวันฉันก็ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วกลางคืนฉันใช้เวลาตลอดคืนในการทำงานศิลปะของฉันซึ่งตอนนั้นฉันแทบไม่ได้นอนเลยนะเหนื่อยมากแต่มันก็ต้องทำเพราะว่าฉันรักในงานศิลปะไงแต่เขาเนี่ยพยายามบอกฉันตลอดว่าให้ฉันกลับไปเรียนบริหารหรือเรียนแพทย์อะไรก็ได้ที่สร้างเงินเยอะๆอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วก็คือแฟนอยากให้แบบเลอาไปเรียนอะไรที่แบบได้เงินเยอะๆนะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากอยู่แบบนี้แล้วแฟนไม่เรียนเองวะฮัลโหลบอกให้เพื่อนไปเรียนเนี่ยอันนี้นะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมเลอาถึงแบบแยกออกมานะฉันก็คิดนะว่าไอเดียของแฟนเก่าฉันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการใช้ชีวิต
แบบธรรมดาแหละก็เหมือนที่ทุกคนอยากได้นะมีบ้านหลังใหญ่ๆบ้านดีๆมีลูกที่น่ารักมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรประมาณนี้นะได้เงินมาเราก็สามารถเอาเงินมาซื้อของพวกนี้ได้นะฮะใช้ชีวิตเป็นสุขแบบที่คนทั่วไปอยากมีนะฮะมีเงินมีบ้านมีรถมีลูกที่น่ารักมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความฝันเหล่านี้ต้องมีเงินมาก่อนไงดังนั้นแฟนเขาก็พยายามให้เลอาเนี่ยไปเรียนอะไรพวกนี้แต่เลอาไม่ชอบนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านั้นที่แฟนเก่าฉันพูดเนี่ยฉันไม่พร้อมสำหรับการมีชีวิตแบบนั้นคลอสซอกเธอเข้าใจฉันไหมดังนั้นฉันก็เลยเลิกกับเขาแล้วก็ออกมาแล้วฉันมาที่นี่เพื่อตามหาความฝันของฉันที่จะเป็นศิลปินเหมือนที่ฉันได้บอกเธอครั้งก่อนไปแล้วว่าตอนที่ฉันมาที่นี่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันก็หลงรักเมืองนี้เลยแล้วคิดว่าสักวันฉันต้องกลับมาและในที่สุดฉันก็กลับมาที่นี่จริงๆมาใช้ชีวิตที่สตาร์เดลวัลเลย์แห่งนี้โอ้โหสุดยอดจริงครับสาวอาร์ติสต์คนนี้นะครับมาที่นี่เพื่อทำตามความฝันของตัวเองที่จะได้เป็นศิลปินนะครับแล้วเขาก็ให้เราเลือกนะคลอสซอกเธอคิดว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันเห็นแก่ตัวไหมอ๋อเราเลือกอะไรดีผมก็เลือกข้อสุดท้ายนะฮะก็บอกว่าใช่เลยฉันคิดว่ามันเห็นแก่ตัวนะแต่มันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ปะวะที่เราต้องแคร์ตัวเองก่อนอะถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะไปรักใครได้ดังนั้นเธอไม่ต้องซีเรียสนะถ้าเป็นฉันฉันก็ทำแบบนี้เหมือนกันบางทีนายอาจจะพูดถูกก็ได้นะคลอสดอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นแหละก็ไม่รู้เนาะฉันคิดนะว่าตัวฉันไม่ควรจะไปจมปลักกับเรื่องนี้ซึ่งการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนฉันคิดว่ามันก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจอะไรยากๆอยู่ตลอดเออจริงเลยฉันก็คิดแบบเธอคิดดูว่าถ้าเธอต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เธอไม่ชอบเธอต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตนะเว้ยคนเราถ้าไม่เป็นตัวเองมันจะทำให้เราไม่มีความสุขดังนั้นเธอออกมาดีแล้วจากครั้งก่อนคอสดอกที่เธอบอกฉันเรื่องงานแสดงศิลปะในเมืองฉันก็กลับไปคิดทบทวนนะที่เธอบอกว่าถ้าเราเจ๋งแต่ไม่มีใครรู้ก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมตอนนี้ฉันก็กำลังสร้างงานปั้นชิ้นใหม่ที่จะไปแสดงในงานโชว์นั้นฉันเนี่ยรู้สึกกังวลมากแต่เมื่อคิดกลับไปว่าฉันจะต้องสร้างงานเจ๋งๆให้คนอื่นดูฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะเยี่ยมเลยเลยต้องเป็นอย่างนี้ดิเออคนเราเก่งต้องให้โลกรู้เก่งอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้นะอีกอย่างเหมือนที่เราบอกแหละว่ามันจะทำให้เธอเนี่ยรู้ด้วยว่างานของเธอเนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่าเลอานะครับก็บอกว่าฉันเนี่ยจะทำให้สตาร์เดลวัลเลย์กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะที่ยอดเยี่ยมให้ได้คอสดอกนายต้องเชื่อฉันได้ดิได้อยู่แล้วเลอาเราเชื่อในฝีมือของเธอนะเธอเจ๋งขนาดนี้ต้องทำได้อยู่แล้วเขาคิดใหญ่มากนะคือจะเปลี่ยนเมืองนี้เนี่ยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดพวกอาร์ติสอะไรอย่างนี้ด้วยเจ๋งอ่ะเห็นไหมในมุมนี้เนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะถ้าเราไม่สนิทกับเลอานะอ้าวสวัสดีเลอาเข้ามากี่รอบแล้วผมก็เอาสลัดมาให้เอาสลัดมาให้อีกรอบนึงนะสำหรับเลอานะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าเลอาเนี่ยเป็นคนที่รักศิลปะนะแล้วก็กินเหล้าทุกไปซาลูนบ่อยต้องดูกันต่อไปนะว่าเธอจะสามารถทำได้เหมือนที่เธอฝันหรือเปล่าเอาใจช่วยเลอากันนะฮะวันนี้ว่างอีกแล้วทำอะไรดีผมก็ไปฟาร์มฮาร์ดวูดนะครับที่วูดได้วันละ12ชิ้นแล้วก็ผมก็เดินโตเตไปในเมืองนะฮะเอาดอกไม้สีม่วงไปให้ลุงลิวอิสนะฮะแล้วก็อเล็กซ์อยู่แถวนั้นอ่ะจัดไปอเล็กซ์อีกอันนึงด้วยแล้วผมก็กลับมาที่บ้านของพ่อมดนะครับเอาของมาให้ไวเอสเซนเอาไปเลยครับวันนี้ชิลสุดๆนะครับไม่รู้จะทำอะไรเลยอ่ะนอนดีกว่าฝันดีนะทุกคนขี้เกียจเบอร์นี้เลยนะฮะตอนนี้ for raking นะครับเลเวล9เลเวลอัพแล้วนะฮะเราสามารถคราฟเลนท็อตเทมได้โอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามางานเทศกาลบัดดี้บัตเตอร์กันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ